สวัสดีลูกเพจทุกท่านและผู้ติดตามทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกเอลบอกชนะเชอร์ลีฟ2ประตูต่อ0สิงเคบอกชนะโมน3ประตูต่อ2แทบซอนสเปอร์ชนะลูซัมบอก1ประตูต่อ0มาคาบีเปตาทิว่าพ่ายสปอร์ติ้งบาร์กา0ประตูต่อ5วอร์ดวอร์ดิน่าพ่ายอาแจกอัมสเตอร์ดัม1ประตูต่อ3แชร์บุกชนะคิมานอก1ประตูต่อ0โบเดพอยดิฟพ่ายพนาทิไนกอส0ประตูต่อ4และลาปิดเวียนนาชนะวินล่าคาคอฟ6ประตูต่อ1มาต่อกันที่ผลฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกอาตาน่าชนะมิซามี1ประตูต่อ0อารัตอามาเนียชนะแซมบูไป3ประตูต่อ1KF ลาปิเสมอบอนวี่2ประตูต่อ2ออสดาเบซี่ชนะดีฟอร์ซินเก้3ประตูต่อ2บาโวพ่ายสลินสกี้1ประตูต่อ3อูลาตูพ่ายวานิดออตตาวาไป0ประตูต่อ2โทบอลพ่ายเซนกันเล่น0ประตูต่อ1เลวาเดียพ่ายโอซีเย็กไป0ประตูต่อ1โปลิสยาพ่ายโอลิมปิยา1ประตูต่อ2ซาบาพ่ายมาคาบีไฮฟา2ประตูต่อ5 AEK ลานากาพ่ายพาซิตไป0ประตูต่อ2อินเตอร์คัพดีเอสแอนเดสพ่ายกับทางด้านของ AEK Athens 0ประตูต่อ4ทอมโซชนะคูพีเอส1ประตูต่อ0โฟเกตนีเดอร์คอนชนะยอร์การ์เดน1ประตูต่อ0โตปิโดคูไทซี่พ่ายโอมาเนียนิโคเซีย1ประตูต่อ2 FC โคบอยเอ็งเกนชนะแม็กพาย5ประตูต่อ1บานชนะโกเฮดอีเกิล2ประตูต่อ1ยูนิเวอร์ซินเตียไคโอวาชนะมาริบอร์3ประตูต่อ2วาดูสเสมอเซนต์แพทริก2ประตูต่อ2คาโนโมดพ่ายกับทางด้านฮาโปเอลเบเชวา1ประตูต่อ2นีมันคอสโนพ่าย CFR คู0ประตูต่อ5ไวกิงเกอร์พ่ายเกน0ประตูต่อ3เอกนาเทียโลโกไซพ่ายไวกิงเกอร์เลยวิส0ประตูต่อ2ปฏิสานติลาน่าเสมอซาบูสตาโร่0ประตูต่อ0ซาวอตคร่านะครับชนะลิการ์ดไป3ประตูต่อ1 DAC 1904พ่ายซีล่าไป1ประตูต่อ2ลาฟิโอริต้าพ่ายอิสตันบูบรัสเซเฮีย0ประตูต่อ4 SB เสมอไอดุสปริต0ประตูต่อ0คู่ระหว่างบุสกัตกับดานิโปเลื่อนการแข่งขันบูคัสโนชนะ CSKA โซเฟียนะครับ1ประตูต่อ0และวิตอเรียกิมาไลชนะฟอร์เรน่า4ประตูต่อ0โอเคนะครับผมนี่ก็การสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้ทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ